ชาติที่ฟอร์มในการนำพาองค์กรไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่มีการพัฒนาองค์กรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นที่พึ่งสมความคาดหวังเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องทำความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องซักซ้อมการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องบูรณาการการปฏิบัติกับทุกหน่วยในฝ่ายของท่านนายกรัฐมนตรีคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา